ส่งคนของผมรับอะไรอย่างตลอดรับส่งคนปกติครับแล้วไงอีกแล้วไปเจอเสียหายครับพูดให้เขาพูดเลยที่หน้าร้านทองทวีชัยเก้าครับแล้วยังไงต่อหน้าร้านทองแถวไหนทวีชัยเก้าปากทางเข้าวัดศรีเมืองครับแล้วยังไงต่อเราเริ่มต้นเลยปากทางเข้าวัดศรีเมืองจากนั้นผมก็ขี่ไปแล้วก็พอดีน้องก็ยืนอยู่ก็ได้ถามว่าน้องก็ว่าน้องไปไหมน้องก็บอกว่ายังวิ่งวินอยู่เหรอบอกว่าอยู่วิ่งอยู่ครับกี่โมงช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นประมาณ4-5ทุ่มนี่นะครับที่ผมจำได้นะแล้วไงต่อน้องยืนอยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวครับแล้วก็มีผู้ชายนั่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วจอดหรือเขาฝั่งมือเรียกเหรอผมจอดครับจอดถามน้องเขาจอดถามว่าว่าน้องคือผมถามว่าน้องไปรถไหมน้องไปรถไหมน้องก็ถามว่าน้องเลยตอบน้องก็ถามว่ายังวิ่งวินอยู่เหรอน้องเลยบอกว่าเออยังวิ่งอยู่แล้วน้องจะไปไหนบอกไปยี่โล2นั่นแหละแล้วหลังนั้นเอาพาไปที่ไหนแล้วผมแล้วผมก็เลยบอกว่าเอองั้นพี่ไปเส้นตรงเกาะสมุทรนะก็คือออกทางออกเองนะครับทั้งเขายืนอยู่อาจยังวิ่งวินอยู่หรือแล้วเราตอบได้ไหมผมบอกยังวิ่งอยู่ครับแล้วก็บอกว่าน้องจะไปไหนน้องจะไปไหนใช่ครับแล้วน้องบอกว่าน้องบอกว่าครับก็คือขึ้นรถเลยครับแล้วผมก็เลยบอกว่าผมคุยกับน้องว่าเออผมบอกให้ตามมาไปเส้นกิโลไปเส้นก่อนไปตามมาก็ไม่ตามแล้วไปคุยกันทำไมไปเส้นไหนไปเส้นในซอยวัดองค์เส้นนอนวัดยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ตามเขามาเนี่ยก็ขึ้นก็จะเข้าอีกทวีคูณออกกับสมุนนี่อยู่หน้าเรือแล้วเขาจะไปลงไหนเขาจะไปลงตรงร้านหมูสดครับหมูสดตรงเยอะกับกระท่อมครับหน้าเรือทิพย์หน้าเรือทิพย์ขึ้นสะพานอยู่ไปไหนไปซอยกระสมุทรไม่ใช่ไปร้านหมูสดตรงไหนซึ่งเนี่ยเราผ่านนะครับตามผมมาเลิกเลยร้านหมูสดครับร้านหมูสดตรงเยื้องกับกระท่อมผมบอกให้เดินตามมาก็ไม่ตามกระท่อมคนเมืองเดี๋ยวบอกจุดเดี๋ยวบอกจุดตรงไหนผมก็ไม่รู้ยื้องกระท่อมแล้วจากนั้นนะจากนั้นก็ผมก็คุยกับน้องไม่ได้มีการขัดขืนอะไรกันก็ไปปกติของผมแล้วช่วงเอกเข้าช่วงเอก